ครบรอบครั้งใหญ่ด้วยเป็นปีที่50ที่คุณนิดจัดไปด้วยครับค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะแบบโอ้โหนานมากเลยก็บางครั้งก็ไม่อยากจะคิดถึงนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดถึงทีไรเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดความบาปความอะไรของตัวเองคิดแล้วใจไม่ดีค่ะใจมันอยากร้องไห้อะว่าถ้าเราไปวันนั้นมันก็ไม่เกิดไงถ้าเราไปวันนั้นคนเดียวก็ไม่เกิดแต่ว่าจะว่าเป็นความผิดของเราที่เดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำอนุญาตจากปากของเขาเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะแล้วเขาอนุญาตว่าวันนั้นให้ไปปิดกล้องเรื่องอื่นที่เขาจะเข้าโรงไม่ทันถ้าไม่ปิดวันนั้นเขาก็เป็นคนอนุญาตเองว่าเอออีทไปเถอะให้ถอดเสื้อถอดผ้าเอาไว้ให้นักบินสแตนด์อินอะไรอย่างนี้ค่ะยังติดคาใจเราอยู่สิมันพอคิดแล้วมันก็ใจมันมองไม่ถูกว่ามันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันไม่น่าจะเป็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำกุศลในทุกปีที่มันก็ธรรมดาเนาะการทำบุญทำกุศลถ้าเราทำไม่ว่าจะตักบาตรหรือถวายสังฆทานหรือจะทำอะไรถ้าเรานึกถึงเขามันก็ดีละค่ะเขาก็ได้รับค่าไปแล้วเนาะการชิดเนาะไม่ว่าจะทำที่ไหนยังคงคิดถึงมากเหมือนเดิมความคิดถึงที่มีต่ออ๋อก็ถ้าเรานี่ระยะนั้นก็เจ็บป่วยซะนานไงคะก็หายไปจากวงการบันเทิงตั้งร่วม20ปีนะคะเนี่ยแล้วก็ตาไม่เห็นก็เลยมันก็เลยต้องอะไรอ่ะต้องเตรียมตัวเนาะมองไม่เห็นแต่ใจนึกถึงกันก็นึกถึงก็นึกถึงเขาแล้วเราก็รู้สึกมันเป็นบาปในใจมันเป็นความรู้สึกที่อยากร้องไห้อ่ะอย่างวันนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้คุณอามิตรชัยบัญชาเป็นพิเศษถวายพระกฐินก็เรามาถวายเป็นสามัคคีกฐินกันไงคะเป็นครั้งในรอบ50ปีที่จากไปเลย50 ปีอันนี้มีการจัดทุกปีใช่ไหมคะเมื่อเป็นครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วมีคนเขาชวนมาแล้วก็คราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่มานะฮะเขาก็ขอบใจเราอะว่ามาทำให้ขอบใจเมื่อกี้แวบไปเมื่อกี้ไปไหว้เขาแวบหนึ่งเข้ามาแฝงไอ้หน่อยแป๊บหนึ่งขอบใจนะรักเธอนะรักเธอนะใช่ใช่เมื่อสักครู่ที่ตรงรูปปั้นน่ะเหรอคะที่โน่นที่กำแพงที่กำแพงแบบข้างโบสถ์นั่นมีรูปที่มีจัมปชาถ่ายไหมยังเดี๋ยวไปถ่ายนะถ่ายที่กำแพงใช่ที่ไปไหว้ที่กำแพงเขาไม่มาหาคุณอาเข้ามาแฝงหลานแป๊บนึงเมื่อเช้าเอาพวงมาลัยไปวางแล้วที่นั่นนั่นเป็นคำพวงมาลัยไงไปแล้วไหว้เขาพวงมาลัยรับกฐินทำบุญรับกฐินด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาแฝงหลานปีที่แล้วผมดีใจมากแฝงร้องไห้ทั้งหมดแค่ตัวนี้ป่วยครับเขาบอกรับเธอนะรับเธอเออคนลุกเลยรับเธอคุณอาแบบได้อธิษฐานจิตอะไรถึงอามิตรไหมคะก็ไม่ก็ไม่รู้สิเนาะเราอยู่ในวงการด้วยกันก็มีแต่ความไม่ใช่ทุกครั้งที่มาทำเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์อย่างภูมิกับอย่างนดินอย่างครูเนรมิตรอย่างป๋าสออัศนกินดาอย่างนางศรีอะไรเงี้ยหลวงพันหรือพันคำอะไรที่เราเคยทำงานกับเขาเนี่ยก็นั่นอยู่ทุกคนละค่ะแม้ที่จะให้ทุกคนแล้วก็พี่น้อยประจวบเลือกยามดีชัยยาพี่นะพี่ดุลเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ช่างเขาเถอะเนาะแล้วคุณส่วนใหญ่ที่รับส่งไปให้เพื่อนพี่น้องเราใช่คุณตั้งลือชัยนฤนาถหรืออะไรได้กับชุมพรได้ไปทักนั่นแหละให้เรานึกถึงเขาได้เราก็ให้เขาหมดแหละเนา
รู้ท่านนับถือศาสนาอะไรเราก็ไม่รู้เป็นการผ่อนคลายความคิดถึงในการทำบุญทำกุศลไม่เรานึกถึงความรักที่เขามีกับเราที่ขณะที่เราแสดงหนังกับเขาเนี่ยทุกคนก็มีความรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยมากเขาจะเป็นพี่ๆเราใช่ไหมใช่ใช่เราก็รุ่นพี่เราก็แล้วเราเวลาแสดงกับเขาก็เราก็รู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยากให้ถึงแฟนๆคุณอาที่รอยังติดตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมก็ขอบนะแฟนคลับเหรอแฟนคลับก็ไม่รู้ทุกคนไงนอกจากขอบคุณนะขอบคุณที่ยังรักยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ขอให้รักกันตลอดไปก็แล้วกันเนาะไม่รู้ทำไงเลยเห็นเราก็ไม่เห็นเขาอะเนาะใช่เขาเห็นเราเนาะเขาเห็นเราแล้วก็ขอบคุณที่เขานึกถึงแล้วก็ยังรักอยู่ค่ะก็หนูคงจะเกิดไม่ทันหรอกสมัยมิตรเพชรลาเนี่ยนะคือช่วงนั้นเนี่ยหนังเรื่องไหนก็จะเข้าโรงเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรละถ้ามีมิตรเพชรลาเล่นแหละเขาดูกันประเภทนั้นนี่คือแฟนคลับจริงๆในสมัยนั้นน่ะนะเมื่อประมาณสัก60กว่าปีที่แล้วให้พูดถึงความระลึกนึกถึงอามิชัยบัญชาค่ะผมเข้ามาทีหลังน่าจะวงการแต่ว่าช่วงที่พี่มิตรตกเครื่องบินน่ะผมเรียนอยู่ที่อังกฤษเรียนที่กับแล้วก็อยู่กับพี่กิ่งดาวเดลามีพี่กิ่งดาวกำลังทำกับข้าวให้ทานแล้วก็มีโทรเลขมาจากเมืองไทยบอกว่ามิตรตกเครื่องบินแกเสียใจก็คว่ำทิ้งหมดเลยกับข้าวเราไม่ได้ทานเลยนั่นแหละที่ทำให้รู้จักแล้วก็มาเมืองไทยถึงได้รู้จักพี่มิตรเชษฐ์บัญชาก็คือไม่มีโอกาสได้ร่วมงานไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเพราะผมไปเรียนไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่รู้จักมีโอกาสได้ติดตามผลงานบ้างมีครับได้ดูหนังเก่าๆที่พี่เขาเล่นไว้ในฐานะที่เราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งมองผลงานก็นี่คือเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่เราหลายๆอย่างที่พี่เขาทำเอาไว้ประวัติที่เขาทำไว้เนี่ยเราได้มาสืบทอดต่อเพราะว่าพี่เขารักนักแสดงทุกคนให้เกียรตินักแสดงแม้กระทั่งคนในวงการทั้งเด็กผู้ช่วยกล้องก็ดีจะเป็นคนในกองถ่ายก็ดีเลยพี่ก็จะให้ความรักให้ความเมตตากับทุกคนหมดไม่แบ่งท่านวันนะวันนี้ที่มาร่วมทำบุญครับจะร่วมทำบุญถึงพี่เขาก็มาบ่อยครับมาทำบุญกับพี่เขาบ่อยที่นี่วันนี้คือคุยกับคุณอาในฉลาดว่ายังไงใช่ด้วยได้เป็นครั้งแรกได้มาร่วมทำบุญกับพี่วันนี้มีอะไรนึกถึงหรือว่าอธิษฐานจิตอะไรถึงอาจจะอธิษฐานอยู่แล้วก็อยากให้เป็นทำตามรอยพี่เขานะฮะรักษาความดีไว้ความรักของคนในวงการเราเนี่ยมันทุกวันนี้มันเริ่มจะจางหายไปรุ่นน้องไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักให้สัมมาคารวะต่อรุ่นพี่ถือว่าเขาเป็นเขาไม่ได้มองไม่ได้มีตรงนี้แต่ผมก็ยังพยายามจะสืบทอดต่อแล้วก็พยายามสอนน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าเราควรจะจับมือกันแล้วก็ร่วมกันทำให้วงการภาพยนตร์ไทยนั้นเนี่ยเป็นวงการที่น่าเคารพน่าเชื่อถือแต่อย่างพี่เอกสรพงษ์เขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเป็นตัวแบบฉะนั้นพี่มีนะฮะแล้วก็พี่จำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ไม่มาได้แค่ไหนคือตัวอย่างอยู่ผมก็เป็นรุ่นน้องที่มาสู่ต่อดีใจครับดีใจว่าที่ยังมีแฟนคิดถึงอยู่แม้ทั้งอย่างผมเนี่ยก็40ปีแล้วก็ยังมีแฟนๆมาทักมาทายที่ว่าก็ยังเนี่ยคือความอบอุ่นที่เราได้จากแฟนภาพยนตร์ทุกคนยังเหนียวแน่นกันยังเหนียวแน่นอยู่ครับ
ราบใดที่ยังมีโรงภาพยนตร์นะฮะก็ยังแต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปมากทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากก็อาจจะรวมตัวกันไม่ค่อยได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ